สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำกะเพรากันนะคะเดี๋ยวจะผัดกะเพราเนาะก็ส่วนผสมของเรานะคะวันนี้ก็คือเราไม่เน้นเนื้อสัตว์นะคะเราจะเน้นเป็นเห็ดแล้วก็แครอทนะคะมีพริกกระเทียมที่เราโขลกไว้แล้วนะคะอันนี้แล้วก็มีนี่ค่ะหมูสับนิดหน่อยนะคะแล้วก็นี่พระเอกของเราก็คือกะเพรานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มลงมือผัดกันเลยดีกว่าค่ะน้ำมันลงไปก่อนนะคะนี่ประมาณนี้นะคะ2 หรือ 3 ช้อนจากนั้นเราก็จะใส่พริกกับกระเทียมนะคะที่เราโขลกไว้นะคะลงไปก็ผัดให้หอมเลยนะคะเขาก็จะมีกลิ่นฉุนนิดหน่อยเนาะคือถ้าฉุนเกิดเป็นไอจามเนี่ยแสดงว่ามันจะอร่อยนะคะก็กินประมาณนี้ไปก่อนนะคะกินง่ายๆนะคะใครที่ถูกกักตัวไม่ได้ออกจากบ้านก็อย่างนี้เลยนะคะใส่หมูลงไปนะคะก็ผัดให้หมูเกือบสุกนะคะเดี๋ยวเราก็จะตามด้วยเห็ดลงไปหมูของเราเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่แครอทกับเห็ดลงไปนะคะเป็นเห็ดนางรมหลวงนะคะแล้วก็เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะปรุงแล้วก็เบาไฟลงหน่อยค่ะเดี๋ยวกระทะจะไหม้ก่อนซอสหอยนางรมนะคะประมาณ1 ช้อนครึ่งซีอิ๊วขาว1 ช้อนผงปรุงรสนะคะปลายช้อนก็พอหรือว่าแล้วแต่คนชอบนะคะตามสะดวกตามที่สบายใจนะคะเราทำกินเองสบายใจแบบไหนเราก็ทำนะคะแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะนิดหน่อยแล้วก็เพิ่มไฟขึ้นนะคะทำกินเองก็แบบนี้ละค่ะมันตามใจตัวเองได้เนาะเรากินแบบไหนที่เราสบายใจเราคิดว่าอร่อยเราก็ทำแบบนั้นนะคะแต่สบายใจแล้วก็ต้องปลอดภัยด้วยนะคะทำกินเองก็เน้นความสะอาดนิดนึงเนาะผักอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ล้างให้สะอาดนิดนึงเพราะว่าทุกวันนี้สารเคมีมันเยอะนะคะโอเคชิมรสชาติแล้วเราถูกใจแล้วนะคะก็เป็นอันเรียบร้อยนะคะทุกอย่างสุกแล้วแล้วก็นี่เลยกะเพราลงไปนะคะที่เราเด็ดไว้มีทั้งใบกะเพรานะคะทั้งดอกอ่อนๆของเขาเนี่ยก็ใส่ไปด้วยเลยดอกกะเพราเนี่ยยิ่งหอมนะคะทุกคนโอเคแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปตักใส่จานเสิร์ฟกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผัดกะเพรารวมของเราวันนี้นะคะก็จะมีหมูสับเห็ดนางรมหลวงนะคะแล้วก็แครอทเนาะเดี๋ยววันนี้เราไปกินข้าวกันก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะคะไปแล้วกินข้าวกันค่ะ